ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเตรียมออกหมายจับเพิ่ม2รายเอี่ยวศรีสุวรรณตบทรัพย์นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคดีนะครับที่คุณศรีสุวรรณไปตบทรัพย์หรือไปเรียกไปข่มขู่นะครับเงินของอธิบดีกรมการข้าวล่าสุดนี้นะครับก็มีข่าวออกมาว่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มอีก2รายนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นใครที่ร่วมขบวนการนี้หรือเปล่าอย่างที่บอกว่าวันนี้กรณีของศรีสุวรรณที่ไปเรียกรับจับตบทรัพย์เป็นการกระทําความผิดผมไม่ได้บอกนะครับว่าคุณศรีสุวรรณไม่ได้กระทําความผิดแต่นะถ้ากระทำความผิดก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้นะทางหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบด้วยว่านะนักร้องนะครับที่นักร้องหรือคุณศรีสุวรรณหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยไปเรียกตบทรัพย์ใครบ้างไปเรียกตบทรัพย์ใครบ้างแล้วนะครับคนที่โดนตบทรัพย์เนี่ยมีการกระทำความผิดมีการทุจริตมีการคอร์รัปชันมีการโกงกินหรือเปล่าเพราะอย่างที่ผมว่าย้ำว่าวันนี้อย่าลืมนะครับว่าการที่นักร้องหลายๆคนนะครับหรือว่าบอกว่ามีนักร้องที่ทำแบบเนี้ยนะครับทำการตบทรัพย์ก็คือเหมือนกับว่าโอเคไปทำการเขาเรียกว่าไปร้องนะครับออกข่าวออกอะไรแล้วจะไปร้องพอไปร้องเสร็จปุ๊บพอมีการมาจ่ายเงินมาจ่ายอะไรปุ๊บแล้วก็ไม่มีการร้องต่อให้เรื่องเงียบหายไปนะครับทุกอย่างไปหายไปเนี่ยคำถามคือนักร้องที่จะทำได้นักร้องที่จะทำแบบนี้ได้แสดงว่าต้องมีข้อมูลและมีหลักฐานมีอะไรที่ชัดเจนถึงสามารถที่จะนะครับไปเรียกทรัพย์หรือตบทรัพย์หรือไปข่มขู่ข้าราชการนักการเมืองได้เพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้ข้าราชการนักการเมืองไม่ได้กระทำความผิดไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้อะไรจะนะครับนักร้องเหล่านี้จะไปเรียกทรัพย์ได้ไงจะไปข่มขู่ได้ไงจะเอาอะไรไปต่อรองอย่าลืมนะครับการจะไปเรียกเงินจากใครสักคนหนึ่งไปเรียกทรัพย์สินหรืออะไรสักคนต้องมีเรียกว่ามีการต่อรองมีข้อมูลในการต่อรองมีข้อมูลในการกระทำความผิดของฝ่ายนั้นและฝ่ายนั้นไม่ยอมให้โดนเปิดเผยเอาหลักง่ายๆครับว่าวันนี้ถ้าข้าราชการคนนั้นนักการเมืองคนนั้นนะครับบริสุทธิ์ไม่ได้ทำทุจริตไม่ได้คอร์รัปชันไม่ได้โกงไม่ได้กินนะครับทำงานตรงไปตรงมาโปร่งใสเป็นคนดีนะถามว่านักร้องเหล่านี้จะเอาข้อมูลอะไรไปลี้ทรัพย์จะเอาข้อมูลอะไรไปข่มขู่จะเอาข้อมูลอะไรไปทำการเรียกเงินจริงหรือเปล่าครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ถูกต้องก็เหมือนกับเอาหลักง่ายๆเราในฐานะประชาชนลองคิดหลักง่ายๆวันนี้เราฐานะประชาชนเราเป็นประชาชนเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรเราจะกลัวตำรวจไหมเราไม่กลัวหรอกครับเราไม่กลัวครับเราไม่กลัวตำรวจเลยไม่ว่าตำรวจจะสมมติเราขับรถไปทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายหมดอะไรทุกตำรวจเรียกเราก็จอดเราก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างเพราะเราไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ถ้าเราทำผิดแน่นอนครับเราเห็นตำรวจเราก็กลัวแล้วเห็นด่านเราก็กลัวแล้วถูกต้องไหมเพราะเราทำผิดอยู่และเมื่อเราทำผิดแล้วแน่นอนครับตำรวจบอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะขึ้นลงขึ้นศาลคุณไม่อยากจะโดนไปเสียค่าปรับที่มากกว่านี้นะครับจากค่าปรับ500นะครับจากค่าปรับ500ผมขอตรงนี้เลย200คุณก็ยอมจ่ายเพราะคุณถ้าคุณไปนะครับไปเสียค่าปรับตามปกติคุณอาจจะต้องเสีย500แต่ตอนนี้คุณเสียแค่200คุณยอมเสีย200เสียน้อยฝานะครับดีกว่าเสีย500ก็เหมือนกันครับว่าวันนี้นะลองคิดหลักง่ายๆว่าวันนี้ข้าราชการหรือนักการเมืองต่างๆเนี่ยอาจจะไปทุจริตคอร์รัปชันมาสัก10ล้านนะครับมาสัก10ล้านแต่มีข้อมูลนักร้องเนี่ยมีข้อมูลที่จะทำการที่จะไปร้องเรียนไปอะไรเนี่ยแน่นอนครับคุณอาจต้องติดคุกติดตารางนะครับคุณต้องถูกดำเนินคดีอนาคตทางราชการเสียไปเลยอนาคตทางการเมืองเสียไปเลยถ้าคุณโดนร้องแต่คุณได้มา10ล้านเนี่ยแต่วันนี้นะครับพวกนักร้องขอ2ล้านแล้วกันก็คุณได้มา10ล้านทำไมคุณจะไม่ยอมจ่าย2ล้านเพื่อไม่ให้เกิดนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าวันนี้เราต้องมองหลายๆมุมว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันต้องเกิดขึ้นจากอะไรก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเตรียมออกหมายจับเพิ่ม2รายเอี่ยวศรีสุวรรณตบทรัพย์31มกราคม2567เนี่ยพลตำรวจตีจรุณเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรองผบชกเปิดเผยความคืบหน้าคดีแก๊งข่มขู่รีดทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวว่าอยู่ในระหว่างขั้นตอนของพนักงานสอบสวนในการเชิญนายหมูมาให้ปากคำในฐานะพยานทั้งการทำหนังสือเชิญและการพูดคุยกันนอกรอบซึ่งเชื่อว่าเจ้าตัวจะเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนอย่างแน่นอนแต่ยังไม่สามารถระบุวันและเวลาได้อยู่ในระหว่างการดำเนินการและไม่เพียงแต่นายหมูแต่พนักงานสอบสวนจะเชิญอักษรย่อทุกคนมาสอบปากคำทั้งหมด
แต่วันนี้ได้เชิญพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีมาสอบปากคำหลายปากซึ่งในนั้นเป็นผู้เสียหายที่ถูกแก๊งของนายศรีสุวรรณลีดทรัพย์ลักษณะคล้ายๆกันซึ่งผู้เสียหายจะแจ้งความดำเนินคดีกับแก๊งดังกล่าวหรือไม่ยังไม่แน่ชัดส่วนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตัวย่อว่าททหารที่มีข่าวว่าตกเป็นเหยื่อของขบวนการนายศรีสุวรรณเช่นกันพนักงานสอบสวนอยู่ในระหว่างการประสานงานเข้าให้ข้อมูลเช่นกันนอกจากนั้นนะครับนอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังเตรียมออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการของนายศรีสุวรรณเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า2คนภายในวันศุกร์นี้ซึ่งเป็นตัวการที่ตำรวจต้องการตัวอย่างมากและเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในคดีแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นบุคคลใดส่วนนางสาวพิมพ์ณัฐฐาหรือว่าตูนอดีตผู้สมัครส.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ของพรรครวมไทยสร้างชาติจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์หลังพบว่ามีการแต่งตั้งนางสาวพิมพ์ณัฐฐาเป็นคณะทำงานเขตตรวจราชการที่11ของรองนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะถูกยกเลิกในวันที่มีการจับกุมดังนั้นจะทำให้นางสาวพิมพ์ณัฐฐาเป็นผู้ต้องหาสายเดียวกับเจ๋งดอกจิกนะครับส่วนกรณีที่มีการนำเสนอข่าวไปว่าเมื่อวันที่28พฤศจิกายน256นายหมูได้พาอธิบดีกรมการข้าวและภรรยาไปเจรจากับนายศรีสุวรรณที่บ้านและมีการจ่ายเงิน6หลักให้กับนายศรีสุวรรณนั้นพลตำรวจตีจรูญเกียรติยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและวันดังกล่าวเป็นเพียงการเจรจาขอให้ยุติการร้องเรียนไม่มีการพูดคุยเรื่องของผลประโยชน์หรือจ่ายเงินแต่อย่างใดโดยการจ่ายเงิน6หลักนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่นายศรีสุวรรณลาสิกขานับจากลาสิกขาจากการบวชเป็นพระนะแต่ในระหว่างบวชก็มีการเจรจามาโดยตลอดดังนั้นหลังจากนี้จะเชิญนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและนายดนุเดชสิริวงศ์ตระกูลที่ปรึกษากฎหมายของอธิบดีกรมการข้าวมาทำความเข้าใจข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปทั้งนี้พลตำรวจตีจรูญเกียรติยืนยันว่าพนักงานสอบสวนบก.ปปป.จะดำเนินการตามนั้นตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่างแน่นอนจะยึดตามพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้กลั่นแกล้งรังแกใครไม่มีใต้ดินใดๆตอนนี้ข้อเท็จจริงกำลังเปิดเผยข้อมูลของบุคคลออกมาว่าทำไมขบวนการนี้ถึงได้รู้ข้อมูลวงในหน่วยงานของรัฐแก๊งดังกล่าวไม่ใช่การร้องเรียนเพื่อให้ประเทศชาติดีขึ้นดังนั้นต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยืนยันคดีนี้หากหลักฐานไม่เพียงพอจนมั่นใจขนาดนี้ตำรวจบก.ปปป.ก็คงไม่กล้ารบกับยักษ์ขนาดนี้นะครับซึ่งมีทั้งพ่อยักษ์และลูกยักษ์ถ้าใครคิดว่าอยู่เหนือกฎหมายก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับส่วนการที่นายพีรพันธ์สาริรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีติงการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ตำรวจบก.ปปป.เข้าจับกุมนายเจ๋งดอกจิกและนางสาวพิมพ์ณัฐฐาที่ทำเนียบรัฐบาลใช้เพียงตำรวจยศพันตำรวจเอกในการจับกุมถือว่าไม่ให้เกียรติสถานที่ต่างกับการจับกุมนายศรีสุวรรณที่มีพลตำรวจตีจรุนเกียรติไปจับกุมด้วยตนเองนั้นพลตำรวจตีจรุนเกียรติยืนยันว่าตามกฎหมายตำรวจทุกคนมีอำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสามารถจับกุมได้เท่าเทียมกันเป็นการกระจายนะครับปฏิบัติงานตามหน้าที่และตามขั้นตอนจะต้องจับกุมนายศรีสุวรรณที่เป็นตัวการใหญ่สุดก่อนจากนั้นก็จะจับกุมบุคคลที่เหลือซึ่งเมื่อจับกุมนายศรีสุวรรณได้แล้วตำรวจก็ได้ประสานไปยังผู้ใหญ่ในทำเนียบเพื่อขอเข้าจับกุมอย่างเงียบๆแล้วและไม่ได้เป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่ตำรวจทุกนายมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับยศแต่ขึ้นอยู่กับกฎหมายพร้อมวิงวอนให้นายพีรพันธ์ให้รีบส่งหนังสือยกเลิกการแต่งตั้งนายเจ๋งดอกจิกและนางสาวพิมพ์ณัฐฐาเป็นหน้าที่ของรัฐนะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการต่อและอยากให้นายพีรพันธ์เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ออกมาว่านะคุณพีรพันธ์เนี่ยมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะการเข้าไปจับกุมที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่แต่ก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมตั้งคำถามเอาไว้ว่าวันนี้นะครับผู้ต้องหาอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลจะให้รอให้ผู้ต้องหาออกจากทำเนียบรัฐบาลก่อนแล้วค่อยไปจับมันก็คงไม่ใช่เมื่ออยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลก็ต้องขออนุญาตเข้าไปและการเข้าไปของเจ้าหน้าที่ผมก็ไม่เห็นว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปโอ้โหใช้กำลังคอมมานโดเลยแต่งเต็มยศอะไรเงี้ยก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปเชิญตัวดีๆเข้าไปพูดคุยดีๆอะไรดีๆมันก็เป็นการทำที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรอครับแต่ที่แน่ๆนะครับการแต่งตั้งนะครับ
โดยที่ไม่ได้ลงในรายละเอียดเป็นการแต่งตั้งกันเองเป็นการเซ็นเอกสารขึ้นมาเองเนี่ยมันจะสามารถเซ็นย้อนหลังก็ได้หรือเปล่าเกณฑ์แต่งตั้งย้อนหลังก็ได้หรือเปล่าปลดย้อนหลังก็ได้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ตั้งคำถามเอาไว้ว่าเรื่องนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าการที่จะตั้งคณะทำงานแล้วให้ไปทำงานถ้าเราไม่ได้เลือกคนดีคนที่ทำถูกต้องตรงไปตรงมามันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องมองตรงนี้ว่าวันนี้รัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีการที่จะแต่งตั้งคนทำงานนะครับต้องคิดให้รอบคอบต้องคิดให้ดีหรือก่อนหรือเปล่าและที่สำคัญนะครับการที่นะครับต้องนะครับเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรีเนี่ยถ้าวันนี้แต่งตั้งไปแล้วแล้วเกิดไปกระทำความผิดต้องมีการรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยหรือเปล่าเพื่อให้นายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทั้งอย่างที่จะแต่งตั้งใครเนี่ยจะได้คัดกรองเอาคนดีๆไม่ใช่วันนี้นะครับแต่งตั้งไปแล้วบอกอ๋อเป็นการจะทำส่วนตัวเป็นการจะทำส่วนตัวเป็นการจะทำส่วนตัวทั้งที่ตัวเองคนตั้งขึ้นมาเองแล้วไม่ได้รับผิดชอบอะไรหรือเปล่าเหมือนกับวันนี้นะครับเด็กไปทำความผิดผู้ปกครองก็ยังต้องได้รับผิดด้วยเพราะฉะนั้นการที่วันนี้แต่งตั้งแล้วให้เขาไปกระทำความผิดมันก็คนที่แต่งตั้งก็น่าจะนะครับได้รับความผิดด้วยหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ไม่งั้นเวลาที่เวลาตั้งออกไปแล้วถึงเวลาอ๋อก็เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวแบบนี้คนตั้งก็ไม่มีความผิดแต่การที่ตั้งไปมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ก็ต้องไปสืบกันต่อตั้งข้อสังเกตเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ